ขยับเข้ามาดูในเรื่องของพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างเลือกตั้งผู้ว่ากทมเสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่โอ้โหสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนโหติดแฮชแท็กกันในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายว่าเมื่อไหร่จะมีการประกาศรับรองจนที่สุดแล้วรับรองแล้วนะฮะสำหรับคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากทมคนใหม่เป็นการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ววันนี้ก็ทำพิธีนี่มอบใบรับรองผลการเลือกตั้งให้กับคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ว่ากทมคนที่17ด้วยคะแนน1,300,000กว่าคะแนนแม้ว่าจะมีเรื่องร้องเรียน2เรื่องอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าเรื่องร้องเรียนแรกคือการทำป้ายหาเสียงเป็นไวนิลให้ไปทำกระเป๋าเนี่ยเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือเปล่าการพูดดูถูกระบบราชการถูกต้องเหมาะสมไหมที่สุดแล้วกกต.เองเนี่ยนะฮะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นประกาศรับรองแล้วถามว่าท่านชัชชาติว่ายังไงบ้างคือท่านชัชชาติบอกว่าเสร็จปั๊บเนี่ยนะจะเดินทางไปที่สารวการกรุงเทพมหานครต่อในช่วงบ่ายเลยเพื่อที่ว่าจะมอบหมายงานจะพูดคุยกับข้าราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะว่านโยบายที่หาเสียงไว้เนี่ย213ข้อมีส่วนไหนทำได้เลยส่วนไหนยังทำไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรบ้างขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับบางคนที่เขาวิจารณ์กันบอกว่าทางกทม.เนี่ยบางปีงบน้อยบางปีงบเยอะท่านชัชชาติบอกว่าถ้างบน้อยจริงๆแล้วเนี่ยต้องลงไปดูในรายละเอียดทุกโครงการที่วางไว้ผมมั่นใจเลยว่าสามารถทำได้ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะด้วยลองไปฟังดูฮะงานนะไม่ต้องมารอเฝ้านะเพราะว่าคนที่จำเป็นถึงเดี๋ยวได้เจอทุกคนแน่แต่คุณคิดว่าตอนนี้คือสิ่งสำคัญอยู่ในรายการของคุณขอบคุณนะครับที่ช่วยคุณนาเผยต่อแล้วก็ที่อย่างเรียบร้อยครับเดี๋ยววันหลังก็คงได้เจอกันครับใช่เขาบอกว่าตอนนี้งบกทม.เหลือแค่90ล้านเดี๋ยวให้ท่านเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าคงมีงบหรือจ่ายอยู่ว่าโครงการเราไม่ได้ใช้เงินเยอะอันไหนที่ไม่ใช้ใช้ไม่เลยเพราะเห็นอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้เน้นกันใช้โอ้ย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 นี่ฮะท่านชัชชาติบอกว่างบน้อยไม่เป็นไรขอดูเรื่องว่าโครงการไหนทำได้ทำไม่ได้แล้วคุณชัชชาติเองแกพูดชัดเจนนะว่าหลายๆโครงการที่เสนอเอาไว้ที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่ามันทำได้จริงแล้วใช้งบไม่เยอะด้วยต้องรอดูฮะก็ดีครับผู้ว่าคนใหม่ดีครับเพราะหลังจากนี้หลายๆคนที่เลือกคุณชัชชาติเนี่ยหรือถึงไม่ได้เลือกนะก็รอการเปลี่ยนแปลงว่า200กว่านโยบายเนี่ยทำได้จริงยังไงที่จะมาเปลี่ยนกรุงเทพนะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ